งานเลี้ยงปีใหม่ภายในของนุ่มันดีติมคาราเบลเหมือนกันเป็นไงบ้างบรรยากาศเล่าหน่อยดิโอ้เป็นงานเลี้ยงแบบจริงจังครั้งแรกในบ้านเลยก็ได้ครับก็เป็นทีมไวทูเคแต่ตอนแรกเราแบบว่าไม่คิดว่าทุกคนจะแต่งตัวเต็มขนาดนั้นเราก็แบบนี้กันแมทในแบบเสื้อผ้าในห้องของเราครับคือเราไม่มีต่างคนต่างไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าใครจะใส่ชุดอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยครับวันนั้นก็เหมือนทำงานแล้วก็กลับไปแบบนี้แหละน่าจะพอได้อะไรเงี้ยพอมาถึงนี่ทุกคนโชว์สติวดเลยตามธีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็แต่งตัวไม่ค่อยเป็นครับก็เห็นว่ามันเอาสีสุดชูชาดหน่อยละกันสีเขียวครับบรรยากาศเป็นไงบ้างได้ข่าวพี่อ๊อฟทุ่มทุนไปเยอะเหมือนกันแจกรางวัลกระหน่ำเลยก็ผมไม่ได้ครับไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันแล้วมีหวังไหมคะตอนแรกแบบเอ้ยแต่คู่แข่งเยอะเหมือนกันอ๋อเดินก้าวแรกเขาสุดอ๋อโอเคไม่ได้แน่แต่หลายคนคนลุ้นคู่เราที่จะได้รางวัลเยอะเหมือนกันไม่อุ้ยแค่เข้าไปก็รู้แล้วว่าเราแพ้ครับผมเพราะว่ากาแฟในทีมข้างหน้าเนี่ยได้รางวัลคอสตูมครับผมใช่คอสตูมคอสตูมไม่คาดหวังเลยครับแต่แบบรางวัลที่เด็กๆในบ้านลูมันดีจับกันอย่างเงี้ยครับแค่สำหรับเด็กๆก็ยังไม่ได้ครับไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเพราะดวงเราไม่ดีบ้างหรือยังไงจริงๆหรือว่าเราแบบทำงานมาเยอะดวงเราได้งานมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ไปหมดแล้วนะครับใช้แจ้งบุญไปหมดแล้วใช้ไปหมดแล้วนะครับหรือเราต้องไปมูใหม่แล้วปกติเวลาไปงานจะเป็นการฉลากอะไรแบบนี้เคยได้รางวัลใหญ่ๆเขาบ้างไหมอ๋อปีที่แล้วซีได้โฟร์ใช่ปีที่แล้วได้จับยอบครับผมจะมีแจกแบบว่าทุกคนกับแจกน้องๆอะไรเงี้ยใช่ผมไม่เคยได้อะไรเลยในชีวิตตั้งแต่เป็นเราเป็นคนดวงแบบโดยหนูเราสอบไม่เคยได้อะไรเลยแต่เด็กๆอย่างงานวันเด็กของโรงเรียนก็จะมีจับรางวัลครับเห็นคนอื่นได้รางวัลใหญ่กันเยอะแยะไม่เคยได้สักอย่างเลยครับแต่สนุกดีครับมันลุ้นดีเหมือนกันแต่ชอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าเราได้แบบร่วมกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมันสนุกนะเวลาตื่นเต้นเวลาใครลุ้นอะไรเงี้ยต้องแต่งตัวให้เต็มกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแพ้แล้วครั้งหน้าเราเจอแน่ครับผมไม่มีเวลาหาเสื้อผ้าเราพาหนูจับแต่งตัวด้วยเอาแบบโอเวอร์เลยเดินระบำชาวเกาะไปเลยที่จริงเวลาไปงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราจะมันอยู่ในสภาพเองไหมหรือว่าจะมีคนจัดเตรียมจริงก็เซอร์เรสเลยแล้วก็แบบเตรียมเองแต่ไม่ได้มีเวลาเตรียมจริงเวลาคุยก็ต้องคุยกันด้วยใช่ไหมว่าอยากจะแต่งกันไหมให้มันคู่กันอะไรอย่างนี้อ๋อครั้งล่าสุดไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าทำงานเสร็จก็เหมือนแบบกลับไปหลับตื่นมาแต่งตัวเลยอะไรเงี้ยงานเลี้ยงใช่ไหมงานเลี้ยงงานเลี้ยงแต่ถ้างานหมายถึงงานปกติงานปกติเอางานปกติเหรองานปกติก็คุยครับผมคุยครั้งแล้วก็แมทช์กันวันนี้ก็แมทช์กันอยู่ครับผมสุดท้ายก็จะมีพี่สไตลิสต์ช่วยด้วยมีพี่สไตลิสต์คอยช่วยอยู่แล้วช่วงไหนของงานปีดีกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะอ๋อก็แต่ต้นปีวันที่1ถึง4ได้อยู่บ้านครับแต่พอหลังจากนั้นก็คือเจอกันบ่อยมากเลยนะก็เจอกันบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันใช่พี่ๆห้ามเบื่อกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอกันบ่อยแต่เดี๋ยวไตรมาสแรกของเราวิ่งงานเต็มหมดแล้วทั้ง3เดือนจริงๆปีนี้บินต่างประเทศบ่อยมากครับเพิ่งประกาศเดี๋ยว13เดี๋ยวก็ไปไทเปแล้วก็เดือน4แล้วกันใช่มั้ยไปญี่ปุ่นครับผมน่าจะมีนามีนาจะไปญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่มั้ยใช่ครับก็เดือนนั้นอาจจะเป็นเดือนที่ได้อยู่ประเทศไทยน้อยนิดนึงครับใช่ก็จะบินแบบต่อกันเลยก็แบบไปทีเดียวเลยอย่างช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยไปเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีงานนี้ไปทำอะไรเป็นงานอะไรอ๋อไปเป็นแฟนมีตครับผมแฟนมีตแล้วก็ครับก็อาจจะทำคอนเทนต์หรือว่ามีงานอื่นเข้ามาด้วยครับผมก็รอติดตามกันแล้วก็คนไทยอย่าเพิ่งน้อยใจคนไทยอย่าเพิ่งน้อยใจก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะประกาศมีตติ้งของคิริพายครับผมใช่แฟนมีคิริพายใช่ครับว่าเดี๋ยวก็จะมีมีตของคอนเสิร์ตของหนูกับเมียด้วยครับเยอะจังเลยอ่ะหนูพอพูดละเยอะมากเลยเนาะก็แสดงว่าแต่ถ้าปีนี้ทั้งปีก็โอกาสปีนี้จะได้พักขึ้นยังน้อยกว่าเดิมก็ทำน้อยกว่าเดิมได้ไหมคะก็ทำเรื่อยๆแหละครับแต่มีเวลาพักแต่มีเวลามากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าซีรีส์ยังไม่ออนซีรีส์ยังไม่ได้ต้องแบบว่าฝึกขนาดนั้นมากกว่าแต่ถ้าก็เดี๋ยวซีรีส์เปิดกล้องขึ้นมาจะยิ่งทำให้คิวงานแล้วยิ่งเยอะขึ้นก็เกี่ยวครับก็นิดหน่อยครับผมพอหนูก็ติดด้วยถ่ายอันนี้ยังไม่เสร็จแฟนดอมอีกเรื่องนึงใช่ครับเรื่องภารกิจลับกับแฟนดอมครับแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วยังช่วงนี้ก็ได้พักครับเมื่อเช้าก็ตื่นนั่งเที่ยงเนี่ย
ตื่นเที่ยงครับถ้าคือการนอนเลยเที่ยงเลยตื่นเที่ยงนอนเลยแต่วันศุกร์เนี่ยน้องนิวก็ออกงานคนเดียวอย่างนี้มันจะเหงาๆไหมคะปกติจะแบบคู่กับพี่ซีตลอดไม่เหงาหรอก็เหงาเขาปกติไปไหนก็ไปงานกับเฮียตลอดไปงานคนเดียวก็จะเหงาๆหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเฮียให้กำลังใจอยู่แล้วแต่ก็เหงาจริงเวลาไปคนเดียวเหงาเมื่อกี้ขนาดเดินแบบข้ามไปดอกเอาหนูน้องก็ไม่ได้ไปพร้อมกันหรอกถ่ายคนเดียวคือมันต้องติดกันตลอดเวลาใช่ไหมคะแบบมันชินแล้วมันอยู่ด้วยกันตลอดครับผมใช่ครับอยู่กับเฮียก็จะอุ่นใจกว่าขอบคุณค่ะเรียบร้อยฮะพี่ติ๊กพี่ชายนี่คือจะสเกลใหญ่แค่ไหนคะแฟนมิสซีนูนิวใช่ไหมฮะทั้งแฟนมิสซีนูนิวแล้วก็คิวริพายค่ะสนิทใหญ่ใช่ไหมคิวริพายกับคอนเสิร์ตโอ้ผมว่าคอนเสิร์ตของซีนูนิวต้องวันนี้ก็ต้องแบบว่ายิ่งกว่านูนิวเมจิกเดย์ซีนีโชว์เนาะมันต้องมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจตอนนี้ก็แบบเขาเรียกอะไรพี่ออฟพี่จิ๊กก็ปล่อยให้แบบอยากโชว์แบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับส่วนแฟนมิสคิวริพายก็คิดว่าน่าจะประมาณดีเอ็มดีแลนด์ใช่ไหมน่าจะเหมือนดีเอ็มดีแลนด์ใช่ครับน่าจะประมาณดีเอ็มดีแลนด์ที่เขามีแบบว่าเผยไว้ยังหรือให้เราเตรียมอะไรไว้หรือว่าจะจัดที่ไหนอะไรบ้างหรือยังให้คิดฮะแต่ยังไม่รู้ว่าสถานที่จัดที่ไหนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าคิวริพายอยากจัดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งออนตอนพิเศษด้วยแบบเป็นการขอบคุณแฟนๆแล้วก็ได้ฝึกความสามารถของเราด้วยแล้วก็แบบมาเจอกันได้เอนจอยกับว่าแฟนมีด้วยกันด้วยกับคนอื่นด้วยอีกไม่นานครับคิดว่าในไตรมาสแรกนี่แหละครับแล้วจะมีแบบว่าร้องลูกทุ่งไปแล้วเนาะจะมีสไตล์ไหนที่อยากทำคะหนูร้องเพลงลูกทุ่งก็ดีไหมโอ้แต่ว่าไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งบนแบบคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนมีมาก่อนเลยครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะมีหรือเปล่าครับแต่ว่าอยากกันเพลงเดี่ยวแล้วกันหนูเฮ้ยเราลูกทุ่งเป็นแดนเซอร์แล้วกันแล้วแบบแนวอื่นแนวอื่นต้องลองฝึกดูอ่ะยังไม่แน่ใจเลยครับแนวอื่นแต่ถ้าแนวอื่นแนวร็อกเราก็ยังไม่เคยลองอยากอยากใช่ไหมอยากร้องแนวร็อกเรื่องนี้เลยแต่ว่าใช้เสียงแบบเต็มพลังใช่ถ้าทายความสามารถหนูน่าจะสนุกดีครับฝากก็ครับฝากซีนูนิวด้วยนะครับแล้วก็ฝากคิวริพายตอนพิเศษนะครับคิวริพาย to you ตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้ว1 EP ครับก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา 4:00 ทางช่อง YouTube Money Channel นะครับแล้วก็มะรืนนี้วันศุกร์แล้วก็ EP 2ก็จะออนแล้วครับก็ฝากทุกคนด้วยครับใช่ครับผมก็ฝาก OST รักก็รักดิด้วยนะครับของ OST ของคิวริพาย to you นะครับผมแล้วก็มีเพลงมาเซอร์ไพรส์ทุกคนหลายเพลงเลยครับก็รอติดตามกันว่าจะอยู่ใน EP ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซีนูนิวกับอาจารย์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตครับครับ